ศูนย์การกำลังสำรองจัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2557เพื่อระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์และแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยค่ะ พลโทยศนันลายเจริญผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2,557ภายในโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การกำลังสำรองถนนวิภาวดีรังสิตโดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาในส่วนกลางและปริมณฑล3,000คนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครูและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย